สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพระคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะกรรมการบุญเฮงเจตัววัดเขตนาบุญยรามและแม่หมีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนำเหล่าเจอิ๋วนับพันคนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวอัญเชิญองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้กลับทิพยสถานท่ามกลางประชาชนชาวจันทบุรีร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในวันก้าวโวยฉิวก้าวยิกตัวเจคีปิดเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของคืนวันที่21ตุลาคม2558ที่บนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญยรามพระสงฆ์อนัมนิกายได้นำคณะกรรมการบุญเฮงเจตัวประกอบพิธีสวดปิดพระคัมภีร์โดยมีนายสมชายวัฒนาสิริวัฒน์ประธานบุญเฮงเจตัวนำเหล่าเจอิ๋วร่วมประกอบพิธีขณะที่แม่หญิงเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีคณะสวดจากกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการสวดปิดคัมภีร์เช่นเดียวกันก่อนที่คณะกรรมการซึ่งนำโดยนายชัยพรกิตระกุลรัตน์ประธานแม่หญิงเจตัวจะได้ร่วมกันจัดเตรียมเกี้ยวประทับองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้จุดเทียนพร้อมทั้งนำกระถางธูปองค์ทีตีแปะบ่อเทพพยดาฟ้าดินองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้และเทพเจ้าทุกพระองค์ประทับอย่างเกี้ยวในเวลา 1:00 นเพื่ออัญเชิญไปสมทบกับขบวนของบุญเฮงเจตัวที่บริเวณสี่แยกเมืองจันทร์และร่วมกันแห่เกี้ยวประทับไปตามเส้นทางถนนสำหรับขบวนเกี้ยวของเทพเจ้าที่เหล่าคณะกรรมการโรงเจและคณะกรรมการศาลเจ้าได้แห่อัญเชิญแห่ไปตามถนนสายต่างๆนั้นประกอบด้วยองค์เต้าเล่าง่วนกุงองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้นำซิงแฉกุงและองค์ปักเต้าแสกุลโดยอัญเชิญผ่านวัดโบสถ์เมืองผ่านแยกสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีไปยังแม่น้ำจันทบุรีบริเวณสะพานวัดจันทนารามท่ามกลางเหล่าเจอิ๋วประชาชนชาวจันทบุรีร่วมอนุโมทนาบุญและน้อมจิตน้อมใจอัญเชิญองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้ตลอดเส้นทางหลังจากได้ร่วมกันถือศีลกินเจครบ9วัน9คืนตั้งแต่วันที่12ถึง21ตุลาคมทั้งนี้เมื่อขบวนอัญเชิญเคลื่อนไปถึงบริเวณสะพานวัดจันทนารามคณะกรรมการบริหารบุญเฮงเจตัวแม่หญิงเจตัวและเหล่าเจอิ๋วนับพันคนได้รวมน้อมจิตน้อมใจอัญเชิญองค์กิ๋วอ้งฮุกโจ้กลับทิพยสถานและถือเป็นการปิดเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558และเทศกาลถือศีลกินเจในปี2559จะตรงกับวันที่30กันยายนถึง9ตุลาคม2559ค่ะ